ณวันนี้ BG วางแผนโค้ชคนใหม่พี่ธงกามาพี่อ้นหลังสักโค้ชแบนโค้ชฮะคือเรื่องของเรื่องคือมันมีข่าวลือเรื่องโค้ชธงถูกไหมเสร็จปุ๊บวันนี้ในเซนฟุตบอลไลฟ์เนี่ยที่ปกติโค้ชธงเขาไลฟ์เนี่ยเป็นไงเขาก็คุยแต่เขาไม่ได้คุยเรื่องของอนาคตเขาคุยว่าแน่นอนว่าเขาคุยว่าสุดท้ายแล้วณเวลานี้สิ่งที่เขาต้องทำคือทำนครปฐมให้ประสบความสำเร็จถูกต้องเลยและมันมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงคือไอ้ก่อนหน้านี้แฟนไทยลีกเราเข้าใจกันมาตลอดว่าโค้ชไทยลีกไม่จำเป็นต้องโปรไลเซ้นแค่เอาโปรไลเซ้นของใครมาแปะก็ได้ใช่แบบเมื่อก่อนแบบที่ผ่านมารวมถึงซีซั่นนี้ก็เป็นอย่างนี้มาริโอก็มีอุทัยบุญหมกแต่ประเด็นคือวันนี้โค้ชทรงเขาบอกว่าซีซั่นนี้มันจะเป็นซีซั่นสุดท้ายเว้ยโอ้คือซีซั่นหน้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องเป็นโปรโดยที่ต้องเป็นโปรจริงๆคนที่คุมต้องคือคนที่เป็นชื่อไม่ใช่ชื่อคนนึงคุมคนนึงคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาอารมณ์อร่วยให้มันก็ทำให้เห็นว่า1โค้ชที่คุมไทยลีกอยู่ตอนนี้หลายๆคนน่ะไม่มีโปรไลเซ้นแล้วคนที่เพิ่งเรียน A มาไม่สามารถไปลงโปรคือมันมีข้อแม้บางอย่างที่ทำได้คืออย่างน้อยอาจจะยังไม่จบโปรแต่ลงทะเบียนเรียนโปรคุมได้แต่คนที่เพิ่งจบ A มาอย่างเซตโค้ชทงก่อนนั้นเนี่ยที่คุมไทยลีกตอนนี้ลงเรียนโปรไม่ทันเพราะมันต้องใช้ A และบวกประสบการณ์ไปอีก1ปีก่อนแล้วค่อยลงเรียนได้แล้วมันรู้มันรวยกันไม่ได้เลยผมว่าเดี๋ยวต้องรู้มันรวยกันละมั้งใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วถ้าว่านามตรงมองไปตรงนี้มีโปรไลเซ้นกี่คนล่ะโค้ชโจก็ไม่ได้โปรไลเซ้นโค้ชโจไม่ใช่โค้ชโอ่งโค้ชโจก็ไม่ใช่โค้ชโอ่งเป็นโค้ชโอ่งเป็นโค้ชโอ่งเป็นนะโค้ชโอ่งเป็นโค้ชเต้เขาบอกว่าทันคนรุ่นรุ่นมานานแล้วแล้วเขาไปลงทะเบียนได้เยอะเอาง่ายมาริโอก็ไม่ใช่มาริโอไม่ใช่นอกจากเอาโจสิซึ่งเขาบอกว่าถ้าให้โจสิมาริโอก็ไม่สามารถไปวิ่งสไลด์เข่าดีใจแถลงข่าวเป็นหัวหน้าผู้สอนไม่ได้ผมว่ามันก็อารมณ์มันรวยกันซึ่งพี่ก็มองว่าจริงๆมันมองอันเรื่องเนี้ยเดี๋ยวไทยลีกคงต้องไปคิดต่อแต่มันเป็นเรื่องของ AFC อ่ะอ๋อ AFC ใช่มั้ย AFC คือ AFC เขาอาจจะวางมาไอ้ที่ผ่านมาเขาอารมณ์มันรวยแล้วหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่1ทีนี้ผมก็เลยพยายามไปสืบเรื่องนี้มาให้แฟน BG ลองดูว่าณวันนี้BG วางแผนโค้ชคนใหม่ที่วางไว้คือจบฤดูกาลจบฤดูกาลระหว่างนี้พี่บอยสุภชัยคมศิลป์จะคุมไปก่อนจะรับหน้าที่เป็นรักษาการแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้สอนตอนนี้ไปจนจบฤดูกาลเพราะมันไม่มีอะไรให้ลุ้นมากแล้วมีบอลถ้วยแค่นั้นจะนานจะสั้นก็คงขึ้นอยู่กับผลงานและขึ้นอยู่กับการคุยกับโค้ชคนใหม่ทีนี้ผมไม่ถึงทราบว่าข่าวลือโค้ชธงมีส่วนถูกต้องเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของทีมหนึ่งของที่โอ้ยเฮียคุยถึง BG อยู่ของหนองบัวมั้งของ BG โค้ชธงเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของทีมแถวปทุมที่แต่จะรับเป็นกระต่ายก็ใส่เสื้อสีดำแข่งวันนี้โอ้ยเฮียลำปางมั้งค่อยๆไปนะโดยที่แคนดิเดตมี4คนผมไม่รู้ว่า3ที่ไม่ใช่โค้ชธงคือใครแต่1ใน4คนที่มีแคนดิเดตประสบความสำเร็จไทยลีกเคยเป็นแชมป์ไทยลีกประสบความสำเร็จไทยลีกก็พอมั้งประสบความสำเร็จไทยลีกก็เป็นไงหนีตกชั้นมั้ยเหี้ยใครอ่ะหนึ่งในนั้นมันมีโค้ชธงแต่โค้ชธงไม่เคยเป็นแชมป์1ใน4ประสบความสำเร็จไทยลีกซึ่งระหว่างนี้บันก็อยู่ในการพูดคุยของเขาแหละเจรจาดูท่าทีดูสถานการณ์ของโค้ชทั้ง4คนใครจะลงตัวที่สุดโดยข้อแม้และตัวแปรมันคือเรื่องของสกอร์ที่มีอยู่ใช่และเป้าหมายจะเอาสกอร์ชุดนี้ไปลุ้นแชมป์ก็ไม่ได้แล้วผมคิดว่า BG จะมีการเปลี่ยนผู้เล่นไอ้สกอร์ชุดนี้กับการสร้างทีมระยะยาวต้องพูดตามตรงมันยากมากเพราะฉะนั้นปีหน้าผมว่า BG อาจจะโตเก่าๆอาจจะไปถ้าเป็นแบบเนี้ยอุ้ยรู้อะไรมาปะเนี่ยอ้าวอี๋เอาแล้วไม่ใช่ถ้าจุดหมายถึงแนวทางการทำทีมเขาไงเขาจะปล่อยถ่ายตัวเก่าๆอย่างชาตีสุรชาติสารีพิมพ์อะไรพวกนี้ไม่ได้หมายถึงใครก็กูจะไม่ได้พูดนั่นแหละทีนี้น่ะเรื่องนี้มันน่าคุยต่อตรงที่ว่า มันอยู่ที่ว่าเขาจะมองถึงความสำเร็จระยะสั้นเหมือนเดิมหรือเขาจะสร้างทีมถ้าเขาสร้างทีมโค้ชที่เหมาะกับการสร้างทีมกับนักเตะที่มีอยู่มันต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนและเปลี่ยนแบบนี้ใช่มันไม่ใช่เป็นเคสเหมือนที่ทุกคนกำลังคิดว่าฮีก็แค่เอาโค้ชเก่งๆเข้ามาก็เป็นแชมป์ได้เขาไม่ได้ต้องการจะเป็นแชมป์แค่ปีเดียวแล้วเพราะเขาเคยทำได้แล้วจากการที่ทุ่มเงินทุ่มเป็นแชมป์เขาต้องเปลี่ยนแนวทางมันเลยเป็นแบบนั้นทีนี้ถามว่าคนพิมพ์มาชื่อของกามากามาก็สัญญาลำพูนยังไงปีเดียวคือไงเขาจบจบฤดูกาลนี้อ๋อมีสิทธิ์ดิผมกามาเต็งท้ายพูดเขาว่าคนที่ประสบความสำเร็จไทยลีกกามาก็นึกถึงแค่กามาผมว่ามีสิทธิ์กามาแต่ถามว่ากามากับระยะยาวมันก็ไม่แปลกๆหรอกคือพี่ว่านะสมมติว่ามันมีโค้ชหลายแบบแต่อย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องโค้ชตรงอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทำทีมประสบความสำเร็จในระยะสั้นแต่เหมาะกับการสร้างทีมในระยะยาวรูปแบบชัดเจนอันนี้ก็ไปไม่ได้แม่งก็มามีเรื่องไลเซนใช่แล้วมันก็มีเรื่องอนาคตของโค้ชธงอีกก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามและมันก็มีเรื่องของอันนี้ขออนุญาตโค้ชธงพูดตรงๆในโค้ชทั้ง4คนเนี่ยที่ผมสืบมานะโค
ค้ชทงเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในโค้ชที่ประสบการณ์ในไทยลีกน้อยสุดและเรื่องของนักเตะบารมีและการเชื่อซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีนะแต่มันอาจจะถูกต้องพิสูจน์ตรงนี้อีกแน่นะผมว่ากามามีใครอีกอ่ะกามาโค้ชทงอ่ะเราลองว่าโค้ชแบนไหมโค้ชแบนสัญญาก็จะหมดกับแบงคอกแต่พี่ว่าโค้ชแบนไม่เหมาะกับบีจีว่ะก็สัญญาจะหมดหรือเหมาะวะก็ประสบความสำเร็จไทยลีกเหมือนกันโค้ชฮั่นครับอันนี้ของจริงผมเชื่อตลอดแต่เขาอย่าไปเรียกโค้ชเขาเป็นประธานแล้วกลายเป็นประธานเดิมแล้วภาพตอนคุณโบวินชูเสื้อแล้วเป็นโค้ชฮั่นไอ้เหี้ยต้องเป็นเสื้อตัวไหนเนี่ยกูงงแต่เขาแชมป์ไทยลีกนะก็แชมป์ไทยลีกแชมป์เอฟเอคัพนะโค้ชไข่เนี่ยตอนเชียงรายได้เดี๋ยวกูลืมแล้วเนี่ยว่าโค้ชเขาเป็นใครเอเวอร์สันไงไม่ใช่กาม่าฮะกาม่าแชมป์บอลถ้วยรายการเดียวแล้วนอกนั้นเนี่ยก็เป็นเนี่ยแหละแต่ที่รู้อ่ะไม่รู้ชื่ออะไรแต่สุดท้ายบิ๊กฮั่นอยู่ตลอดเองมีคนนี่ไงที่อายุเยอะไอตันไอตันไอตันเออนั่นนะช่วงนี้ไปไหนแล้วเห็นไหมล่ะสุดท้ายพี่ขั้นดีสุดโคตรอ้นไงพี่โอรังสรรค์เหรอเออได้นะโคตรอ้นถ้าใครให้เขาสร้างทีมกับสควอชชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดึงเนี่ยบีจีดึงชันุกูลกาลินมาเล่นกลางแล้วก็มีใครยศศักดิ์ชวนะสัญชัยนนทศิลาไอ้เหี้ยไม่ไปทับเทโลซะละไม่ใช่ก็ได้อะอันนี้คุยเล่นๆนะอันนี้คุยกันเองนะอืมพี่ธงกาม่าพี่อ้นหลังสักโค้ชแบนแต่พี่อ้นไม่เคยได้แชมป์เออเอาไปคิดต่อกันเองผมสืบมาประมาณนี้แล้วกันอืมแต่ก็แฟน BG ก็เฝ้ารอดูหลังจนจบซีซั่นไป